จังหวัดตากค่ะจัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2564เพื่อรับทราบรายงานผลปฏิบัติการและพิจารณาแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2564ค่ะที่ห้องประชุมสายประทีปชั้น4ศาลากลางจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2564จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทั้ง9อำเภอของจังหวัดตากเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มเพื่อประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564สำหรับจังหวัดตากได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2564ในระหว่างวันที่10ถึง16เมษายน2564ขึ้นโดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2564รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยโดยมีการเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทางสบถ.ห่วงใยเพิ่มความเข้มงวดในการจัดตั้งด่านชุมชนใช้กลไกในระดับพื้นที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเน้นการดูแลและป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนทั้งสายหลักสายรองและการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยกำชับเรื่องไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถและร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามที่สบค.กำหนดตามมาตรการสาธารณสุข DMHTT เพื่อห่างไกลจากโรคโควิด-19 ลดการเกิดอุบัติเหตุลดความสูญเสียให้น้อยลงเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดตากได้ดำเนินการตั้งด่านตรวจและจุดบริการตามเส้นทางต่างๆโดยมีจุดตรวจหลัก68จุดและด่านชุมชนจำนวน555ด่านทั้ง9อำเภอของจังหวัดตากขณะที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดตากตั้งแต่วันที่10ถึง15เมษายน2564มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น40ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ45คนและมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นเพศชายโดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์นอกจากนี้กรณีรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียนกไก่จจ7771ตากชนกับรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียนกไก่ลอลิง2696นครสวรรค์เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีผู้เสียชีวิต1รายเหตุเกิดในวันที่14เมษายน2564เวลา15นาฬิกาสถานที่เกิดเหตุถนนในหมู่บ้านหมู่ที่7บ้านตลุกมะขามตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งหลังเกิดเหตุได้มีการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโดยความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัยพ.ร.บ.โดยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนและกรณีผู้ประสบภัยที่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในจะได้รับการชดเชยรายวันวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วันโดยผู้โดยสารที่เสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาทต่อคนและผู้ขับขี่ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน